ดูเรื่องของสุขภาพกันต่อนะคะปัจจุบันนี้คนไทยก็เสียชีวิตด้วยก่อนวัยอันควรกันนะคะด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวเองหรือที่เรียกว่า NCD ค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับคุณหมอผ่าตัดโรคหัวใจที่ป่วยโรคหัวใจแล้วก็กลายเป็นเน็ตไอดอลของผู้รักสุขภาพนะคะเพราะว่าใช้วิธีรักษาโดยที่ไม่ต้องกินยาค่ะติดตามจากรายงานของคุณนฤมลอมรปานค่ะหายใจเข้าการหายใจช้าๆนี่ก็สำคัญนะหายใจออกแบบนี้นะฮะทำซะจนขามันหมดแรงนะฮะคุณหมอทำท่าออกกำลังง่ายๆพร้อมฝึกหายใจเข้าออกเพื่อสร้างกล้ามเนื้อต้นขาซึ่งจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนายแพทย์สันถือเป็นไอดอลของคนรักสุขภาพในโซเชียลมีเดียเพราะเป็นคุณหมอที่เคยป่วยหลายโรคทั้งความดันโลหิตสูงไขมันเกินและหัวใจขาดเลือดแต่ปฏิเสธการกินยาหันมาปฏิวัติดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการกินอาหารสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอจนปลอดโรคทุกชนิดคุณหมอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เริ่มมีความดันโลหิตสูงน้ำตาลเกินไขมันมากให้หันมาปรับอาหารลดการกินเนื้อสัตว์ไขมันเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เกิน6เดือนความดันโลหิตจะลดลงแน่นอนถามมาดูแลตัวเองใช้เวลานานไหมไม่นานหรอกอย่างไขมันเนี่ยถ้าคุณปรับอาหารจริงจังนะเดือนเดียวเดินไปกินยาลดไขมันอยู่นะส่วนความดันเลือดสูงเนี่ยผมให้อย่างยาวก็6เดือนนะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้หลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบถุงลมโป่งพองมะเร็งคือสารพัดโรคในกลุ่มโรค NCD ที่ล้วนมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นต้นทางจึงอยากให้ทุกคนมันตรวจวัดความดันของตัวเองว่าไม่ควรเกินค่า140-90ถ้ารู้ว่าเกินกว่านี้ต้องปฏิบัติตัวระวังอาหารและเริ่มออกกำลังกายทันทีเมื่อประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะรู้ความดันโลหิตของตัวเองไม่ว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงหรือไม่หรือเป็นคนปกติทั่วไปก็คือคนที่รู้ว่าเป็นแล้วต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นแล้วไม่หายเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตัวให้ดีตลอดชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ล้วนเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองผู้คนที่ตามใจปากไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่ดื่มสุราและเกิดความเครียดสะสมเป็นโรคที่ทำให้คนไทยตายมากถึง73%เมื่อเทียบกับการตายทั้งหมดความดันโลหิตสูงเป็นดัชนีชี้ภาวะโรคตัวแรกของทุกคนที่ควรรู้และเร่งปรับพฤติกรรมเพื่อความปลอดโรคโดยไม่ต้องพึ่งยาใดๆนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน